สนับสนุนโดย168สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะพวกผมก็ปี้ณัฐกรและน้องวีรวีโรจน์นะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ TV HD ช่องหมายเลข34นะครับครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมสามารถติดตามได้ที่หมายเลข44นะฮะและ1ช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amarintv.com นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียติดตามกันได้นะครับผมทุกความเคลื่อนไหวเลย Facebook Instagram Twitter ที่อยู่เดียวกันอมรินทร์ GHD ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็รายการของเรา A-POP ครับเรามีเรื่องราวมาเสิร์ฟกันในจอนะฮะกับเรื่องราวการบันเทิงครับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วฮะแล้วก็ข่าวสัมภาษณ์ต่างๆรวมไปถึงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็มีการอัปเดตให้ด้วยนะครับสามารถติดตามเพิ่มเติมกันได้สำหรับใครที่ชื่นชอบ facebook.com/apopamarintv ครับ Instagram apop_amarintv และ Twitter apopamarintv ครับผมถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เรานำเสนอไปนะครับสามารถเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะฮะแล้วก็ค้นหาคำว่า A-POP เว้นวรรคอมรินทร์ TV นะครับของเราเนี่ยจะเป็น channel เลยสามารถกด Subscribe นะครับแล้วก็อัปเดตกันได้คลิปต่อคลิปเลยถ้าเกิดเราโพสต์ปุ๊บคุณก็จะเห็นทันทีขึ้นมาใน New Feed ของคุณครับใช่แล้วนะครับติดตามทุกๆเรื่องราวได้นะรวมถึงกิจกรรมด้วยที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วข่าวคราวในวงการบันเทิงก็ยังคงมีนำมาฝากกับคุณผู้ชมกันอีกนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ POP Newsเอาละครับผมข่าวแรกของป๊อปนิวส์นะฮะก็มาที่งานคอนเสิร์ตดีๆเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะครับก็มีการแถลงข่าวจัดขึ้นกับคอนเสิร์ตเทิดพระภัทรมหาองค์ราชันนั่นเองครับนี่งานนี้ก็จะมีศิลปินนำทีมาโดยวง The Palace ใช่แล้วนะครับผมก็มี The Palace นี่มีพี่จิ๊บวสุด้วยใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีพี่เอจิรากรนักร้องขี้สงสัยครับทำไมขี้สงสัยรู้ไหมครับเอ๊ะจีรากรอ๋อครับผมแล้วก็ยังมีพี่ก้องสหรัฐนะครับผมพี่ตู่ภพธรครับสงกรานต์รังสรรค์หรือว่าสงกรานต์เดอะวอยซ์นะครับผมแล้วก็ยังมีในบรรยากาศงานแถลงข่าวนี้เนี่ยก็มีงานแสดงเขาเรียกว่ามีโชว์เล็กๆน้อยๆใช่ครับเป็นน้ำจิ้มให้กับคนที่มาร่วมงานแถลงข่าวนะครับผมโดยนักก็นี่เลยนี่นักร้องที่สงสัยครับคุณเอจิรากรนะครับนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าภาพการจัดงานนะครับคุณผู้ชมครับก็คือทางสมาคมผู้ปกครองและครูนะฮะโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งถือเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานเลยทีเดียวนะครับผมนะทีนี้ไปฟังบรรยากาศนะแล้วก็ดูฟังเสียงสัมภาษณ์ของวง The Palace กันสักหน่อยดีกว่าว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอะไรรอคุณผู้ชมอยู่บ้างนะครับเชิญครับใจสั่นใจต้องสิ่งดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอมั่นใจมาแล้วถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงใดชาวเรือนก็ร้องที่จะไปกับเธอได้สุดท้ายที่ครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะจัดขึ้น2รอบด้วยกันนะครับมีทั้งรอบการกุศลแล้วก็มีทั้งรอบทั่วไปนะครับซึ่งขณะนี้เปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับก็จะมีศิลปินมาร่วมด้วยช่วยกันจำนวนมากมายนะครับมี The Palace มีคุณเอจิรากรมีคุณก้องสหรัฐนะครับมีคุณตู่ภพธรนะครับมีคุณสงกรานต์ The Voice นะครับก็เชื่อได้ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนศิลปินจากรุ่นไหนเนี่ยก็จะมีมาให้ความสุขกับท่านผู้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็จะได้ช่วยกันทำกุศลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ทางพปรจัดนะครับศิลปินทุกคนที่มารวมกันในงานนี้เนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนนะยกเว้นว่า The Palace เนี่ยเราอยู่กันมา3ปีครับและวันนี้สิ่งที่เราเตรียมมามากที่สุดดีที่สุดก็คือความตั้งใจที่จะทำให้งานนี้สนุกที่สุดพบกันให้ได้ครับ4กรกฎาคมนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีครับผมครับ4กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปได้ความสุขแบบนี้แล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยทำไมครับ4กรกฎาคมมี2รอบด้วยกันรอบแรกเนี่ยเป็นรอบการกุศลนะฮะรายได้ที่ได้มานะครับผมก็จะมีการนำไปทำประโยชน์ต่อไปนะครับผมในเวลาบ่ายโมง
และใครที่อยากจะดูรอบค่ำๆเป็นรอบปกติของคนทั่วไปสองทุ่มขอไปทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งที่ธนโดมเมืองทองธานีซื้อบัตรได้ที่ไทยเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมใช่แล้วติดตามเรื่องราวคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ได้นะฮะไปให้กำลังใจกันนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องของวงการละครกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับละครเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องมีราวออกมาเป็นเรื่องราวอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะยังไม่จบสักทีไม่จบนะฮะเพราะว่านักแสดงการแคสติ้งบทละครที่วางไว้เนี่ยตัวละครที่ถูกเอาเข้าไปสวมบทเนี่ยเขาว่ากันว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมละครเรื่องนี้คือนางท่านั่นเองใช่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยน้องวีคุณวุ้นเส้นเนี่ยก็เพิ่งโดนไปพี่วุ้นเส้นใช่ผมว่าเป็นสาวเซ็กซี่สาวเปรี้ยวทำไมมาแต่งแบบพี่เรียดแบบนี้มันจะดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็นางเอกคนนึงคือแยมมาธิราพูดภาษาไทยเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องเลยแล้วดูเด็กมากนี่ใช่ไหมยังเด็กด้วยต้องมารับบทเป็นชื่ออะไรนะจำไม่ได้ด้วยแหละเย็นนะฮะมาถึงเรื่องนี้นะฮะพระเอกในนักแสดงน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับกับพี่ป๋อนะฮะก็ออกมาพูดถึงละครเรื่องนี้ด้วยอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากมีกระแสดราม่ากันไปนะเรื่องการแคสติ้งตัวละครต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนตัวนักแสดงด้วยเพราะว่าพี่วุ้นเส้นก็มาบอกว่ามีจริงใช่มีการเปลี่ยนตัวละครเป็นนักแสดงจริงๆนะครับผมแล้วนอกจากนั้นพี่ป๋ออัปเดตเรื่องงานแล้วทีนี้อัปเดตเรื่องน้องผู้ผลิตกันบ้างได้เลยครับได้ยินว่าไปหาพี่เลี้ยงมาโอ้โหกว่าจะได้นะมาจากแดนปาเกียวฟิลิปปินส์ใช่แล้วไม่รู้ว่าเป็นทางมวยหรือเปล่าไม่ใช่หรอกขอโทษแต่ว่าแบบนี้เนี่ยน้องผู้ผลิตเนี่ยพี่ป๋อก็บอกว่าจะได้ฝึกภาษาด้วยโอ้ดีครับผมเป็นเทคนิคเพราะเดี๋ยวจะเปิด AEC ปลายปีนี้แล้วใช่แล้วนะครับอาจจะเป็นอย่างไรบ้างนะเชิญพี่ป๋อเลยครับเชิญครับยังไงเราก็ต้องมีอ่ะเพราะว่าคือหมายความว่าคือไว้คือพี่เลี้ยงเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เขาจะมาช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าคือถ้าเราไม่มีใครช่วยทำเลยมันค่อนข้างลำบากเราก็เลยแบบใช้พี่เลี้ยงเป็นต่างชาติเป็นฟิลิปปินส์เลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะคือถ้าเกิดคิดว่ามันถ้าเรามีโอกาสก็คิดว่ามาแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ทามมิ่งอะพี่ยังไม่อยากให้มาหรือไม่อยากให้ไม่มาอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าก็ปล่อยเป็นธรรมชาติถ้ามีตอนนี้ก็ดีถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นไรยังไม่ได้เร่งยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับเอกก็อยากได้ผู้หญิงแต่ว่าแต่มีคนบอกว่าจะได้ผู้ชายอะไรเงี้ยมีคนทักว่าจะได้ผู้ชายแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรผู้ชายผู้หญิงก็ได้ทั้งนั้นคือก็ต้องบอกนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเสมอก็คือก้มหน้าก้มตาทำงานของเราไปก็คงไม่นั่งมาตะโกนว่าทำไมอ่ะผมเหมาะต้องเลือกผมสิมันไม่มีประโยชน์นะครับโอกาสของเด็กใหม่ๆในวงการน้องทุกคนน้องณเดชมาคิมน้องทุกคนเนี่ยก็ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้มาทั้งนั้นเชื่อว่าเรื่องแรกไม่มีใครรู้จักทั้งนั้นแหละคุณต้องให้โอกาสเขาด้วยบางทีมันก็เป็นเรื่องยากแต่เปิดใจสักนิดก็แล้วกันแม่อยากจะหาเสื้อให้พี่ป๋อเปลี่ยนมากเลยต่อเหรอลิเวอร์พูลเอานะฮะอยากให้เสื้อสีน้ำเงินพี่ป๋อไปใส่จ้ะนะครับเชลซีน่าจะดีเรื่องละครก็ต้องรอดูหน้าที่กันต่อไปนะฮะถามว่ามีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงนะฮะเปลี่ยนยกเซตไหมเกือบๆไม่รู้รอดูผลงานด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องความท้าทายที่ผมบอกแหละนะว่าเลือกตัวละครมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องไปทำกันบ้านมาให้เหมาะสมกับตัวละครที่ตัวเองได้รับถูกต้องนะครับนะฮะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันมากดีกว่านะคู่นี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะมาถ่ายรูปคู่กันได้เลยเขาไม่กินเส้นกันเพราะว่าอย่างนั้นแต่คุณจักรจันทร์เนี่ยลงรูปคู่กับคุณวุ้นเส้นจะเป็นลงได้ยังไงกับพี่ชาคริสเขาเป็นคู่เก่าของพี่จักรจันทร์เลิกลากันไปลงจริงอ้าวลงจริงเลยนี่ไงเนี่ยแสดงว่าก็ไม่ได้เกาเหล่ากันแล้วสิไม่รู้ไงเนี่ยฮะแล้วก็จริงไหมอย่างไรอะไรอย่างนี้นี่อยากรู้เหมือนกันถ้าเกี่ยวนี่สองคนแล้วนะถ้าเกิดว่าต้องร่วมงานเดียวกันร่วมเฟรมกันสามคนพี่ชาคริสยืนตรงกลางพี่วุ้นเส้นทางขวาพี่จักรจันทร์ทางซ้ายเขาจะโอเคไหมตอบเลยดีกว่าให้พี่จักรจันทร์มาให้พี่จักรจันทร์มาตอบแล้วกันนะครับเชิญฟังกันเลยครับต้องบอกก่อนว่าจันกับพี่วุ้นนี่คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เจอกันตามงานช่วงหลังๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าคลาดกันได้แต่ถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดคุยแต่ยังไม่ได้ทันถ่ายรูปคู่แต่พอดีที่ไปรูปล่าสุดเนี่ยมาจากงานวันเกิดพี่จ๋าพี่ที่สนิทกันค่ะเขาก็สนิทกับพี่วุ้นด้วยก็เลยเจอกันก็คือปกติคือไม่ได้โกรธอะไรกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะยังมีระยะห่างว่าแบบพี่วุ้นก็อาจจะแบบจันจะคิดยังไงจันก็แบบพี่วุ้นจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรค่ะใช่จันก็สบายใจอยู่แต่จันรู้อยู่แล้วว่าคือจันไม่ได้มีอะไรพี่วุ้นก็คือไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าอย่างคนรอบข้างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้ไม่ได้มีปัญหาตั้งแต่ต้นจันกับพี่คิดก็ไม่มีค่ะเจอกันก็ทักทายสวัสดีตามปกติใช่สบายใจที่คุยทั้งสามคนค่ะไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรครับผม
ก็ต้อง move on กันไปนะฮะตอนนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนี้ก็แค่แบบว่าไม่สบายใจไม่ค่อยสะดวกใจแบบไม่รู้จะเข้าพูดคุยยังไงมากกว่าเนาะถูกต้องนะฮะมาต่อเนื่องกันที่ผู้จัดการคนดังนะฮะพี่เอสุภชัยนะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเรียกว่าคุณผู้จัดการดีหรือเรียกผู้จัดดีนะหลายสิ่งอย่างนะทำหลายอย่างมากนะครับผมนะฮะตอนนี้มีละครด้วยนะครับผมลิขิตฤทธิ์สยามครับผมเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกของพี่เอสุภชัยใช่แล้วครับนะฮะหลังจากนี้ก่อนอันนี้ก็มีการทำงานเบื้องหลังอยู่บ้างบทละครเขียนเรื่องเขียนราวกันไปนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพี่เอได้ยินว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมาเป็นผู้จัดแล้วจะมีการปั้นเด็กใหม่ในสังกัดเอาขึ้นมาเทียบชั้นนางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างพี่อ้ําอัชราภาโอ้เอาล่ะจะเป็นอย่างไรเนาะและหลังจากนั้นนะคุณเอยังเปิดเผยถึงเรื่องราวการแต่งงานของคุณอ้ําด้วยนะว่าจะเป็นอย่างไรจะแต่งไหมไม่รู้ไงเอาเหรอเออฟังพี่เอเลยครับเชิญครับเรื่องนี้สำหรับช่อง7ก็คือเป็นเรื่องแรกที่พี่เอได้ทำให้กับช่อง7นะครับผมรู้สึกว่าขอบคุณช่อง7มากเลยนะครับที่ให้โอกาสพี่เอได้มาเป็นผู้จัดของช่องพี่เอสัญญากับตัวเองว่าพี่เอจะให้เกียรติอาชีพผู้จัดละครอย่างเต็มที่เสียเงินไม่ว่าแต่พี่เอจะเสียหน้าไม่ได้ครับผมโอ้ยไม่จริงครับไม่มีใครแทนอ้ําได้หรอกครับในโลกใบนี้อย่างเงี้ยนอกจากพี่เอเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็แทนอ้ําได้ก็แอบเชียร์นางก็แล้วแต่เลยครับพี่เอก็บอกว่าเขาคงชอบอารมณ์แบบเห็นเคยถามเขาก็บอกว่าเวลาเป็นแฟนแล้วแบบมันมีความสุขดีอย่างเนี้ยครับกว่าตอนแต่งงานอย่างเนี้ยครับเขาคงเห็นแบบหลายคู่ที่แต่งงานแล้วผู้ชายอาจจะไม่ดีเหมือนตอนเป็นแฟนนึกครับอย่างเนี้ยมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนก็คุยอยู่ค่ะก็น่าจะเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนางเกิดเปลี่ยนใจไปแต่งงานขึ้นมาแล้วแย่เลยอย่างเนี้ยต้องรีบทำมากอย่างเงี้ยค่ะครับผมนะฮะก็ต้องรอดูรอดูกันต่อไปการเป็นผู้จัดเรื่องแรกกับไทยช่อง7ใช่แล้วฮะนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าของคุณอ้ําก็ส่วนหนึ่งนะแต่บอกว่าพี่เออ้วนขึ้นเยอะมากเลยอ่ะตอนเนี้ยอย่าไปบอกเขาอ้วนนะเขาโอ้เขาโกรธมากเลยมีความสุขทำงานอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับมาถึงวันนี้วันศุกร์อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลา4ทุ่มเวลาดีๆทางอมรินทร์ทีวีใช่ครับผมกับ1รายการดีๆนะฮะที่จะนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพุทธชาโตพรหมรังสีรายการนี้คือตำนานถูกต้องครับนะฮะไม่ใช่หมายความว่ารายการนี้เป็นตำนานนะแต่รายการนี้เนี่ยนำเอาคนที่เป็นตำนานมาเปิดนะแล้วก็นำเสนอให้กับคุณผู้ชมซึ่งพิธีกรของรายการนี้เนี่ยก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองครับถูกต้องนะครับนะฮะเรื่องราวรายละเอียดนะฮะของสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีหลายๆบุคคลนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ฟังถูกต้องอย่าลืมติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับ4ทุ่มตรงอมรินทร์ทีวีในค่ำคืนนี้นะฮะกับรายการตำนานใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวต่างๆมาฝากกับคุณผู้ชมอีกหวานๆครับผมมีเรื่องพี่แอฟเรื่องพี่แอฟเรื่องลูกสาวปีใหม่อะไรอย่างนี้มาอัปเดตกับเรานะครับหลังเบรกสักครู่เดียวสวัสดีครับแฟนๆรายการเอป๊อปนะครับก็ครบรอบ1ปีแล้วก็ขอให้รายการดีๆอย่างนี้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับสนับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีป๊อปนิวส์ครับช่วงนี้ช่วงที่2ของ A-POP นะครับข่าวแรกของช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นคู่รักมาราธอนอีกคู่หนึ่งที่จับตามองมานานแล้วใช่ครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่สวมบทบาทในละครเรื่องอย่าลืมฉันและทุกคนเนี่ยพูดถึงกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอสวยแล้วก็เลิศค่ามากจริงเธอสวยจริงๆพี่ศิริต้าเจนเซ่นนั่นเองนะครับออกมาคราวนี้นะฮะก็มาอัปเดตถึงเรื่องราวของวันเกิดนะครับว่าวันครบรอบวันครบรอบกับพี่ขันเงินโทษใช่นะฮะวันครบรอบกับคุณขันเงินปีนี้เนี่ยแค่ไปทานข้าวไปทานข้าวกันสบายๆชิลๆใช่ไหมแล้วนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้ความรักเนี่ยลงตัวมากๆก็ยังมีความสุขอยู่แบบที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีข่าวใช่ไหมไม่ค่อยมีมุมที่แบบว่าไม่ค่อยดีของคู่นี้เลยโอ้ยหาเนาะไม่มีเลยดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งเรือย้อยกันหวานตลอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเห็น
พี่ศิริต้าเนี่ยมีการแบบว่าไปอุ้มน้องปีใหม่นะฮะลูกสาวของพี่แอฟทักษะอ่อนกับพี่สงกรานต์นี่ไงอุ๊ยตายแล้วเลยอยากรู้นี่ๆว่าพอได้สัมผัสเล็กๆอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยรู้สึกแบบอยากจะมีบ้างไหมไหมอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปติดตามคุณศิริต้ากันเลยครับครับผมก็มีฉลองค่ะก็กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะของขวัญอะไรให้กันไม่มีเลยค่ะแปลกมากปีนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะก็ทานข้าวอย่างเดียวใช่ค่ะทั้งคู่เลยก็มีถามค่ะก็บอกว่ายังไม่พร้อมเลยค่ะก็คือแบบเรารู้สึกว่าต่างคนยังต่างยุ่งอยู่เลยเราก็อยากที่จะทำงานให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เราค่อยมาคิดเรื่องนี้ค่ะอ๋อค่ะมีคนแซวค่ะว่าแบบมีเป็นของตัวเองบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เดี๋ยวก่อนนะยังไม่พร้อมเลยอุ้มยังจะไม่ค่อยจะเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปบอกว่าฝึกอุ้มไปก่อนนะพอตัวเองมีจะได้ถนัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาน่ารักมากค่ะน่าจะนั้นนะคะ3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่รู้จะมีได้หรือเปล่ายังไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าเลยอ่ะคือยังไงอ่ะทำไมงั้นน่ะไม่รู้ฮะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รอดูแล้วกันรีบๆมั้ยอายุเยอะแล้วเป็นกำลังใจให้นะถ้ามีโอกาสอะไรอย่างงี้ก็พักแทนก่อนยังไงกลับมาก็ยังสมบทคุณแม่ได้อยู่เพราะว่าลุคพี่ศิริต้าเนี่ยเหมาะคุณแม่ได้เหมือนกันนี่เหมาะใช่เหมาะคุณแม่แล้วใช่ๆดูเริ่มดูนิ่งๆนะฮะนิ่งๆใช่ใส่ผ้าถุงอยู่กับท็อปได้มั้ยศิริต้าเจนเซ่นเนี่ยไม่ได้ขัดมากหนักกว่าแยมมัธิราในบทเอียนดิมาถึงคุณแม่นี่ดีกว่าครับผมนี่คุณแม่ตัวจริงเลยเมื่อสักครู่นี้พี่ศิริต้าไปอุ้มลูกเขามาแล้วน้องปีใหม่งานนี้พี่ทักษะออนนะครับก็มาอัปเดตกับเราว่าน้องปีใหม่ครบ5เดือนมีการพาไปฉลองกินข้าวกันแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลี้ยงทุกเดือน1เดือนเลี้ยง2เดือนเลี้ยง3เดือนเลี้ยงนี่เดือน5เลี้ยงอีกอ้าวคนเริ่มจับตามองแล้วว่าคุณแอปคุณสงกรานต์ใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าใช้เงินเยอะไปไหมสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าอ๋อทำไมอย่างนั้นล่ะคิดอะไรขนาดนั้นแต่เงินใครเงินเขานั่นสิครับลูกชายลูกเขาครับผมเขารักไงครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเรามาอัปเดตกันด้วยมีลูกสาวแบบนี้ได้ยินว่าพี่สงกรานต์ไม่กล้าอาบน้ำให้น้องถ้ามีลูกชายพี่สงกรานต์จะกล้าหรือไม่นะฮะและเรื่องของการกลับมาเป็นนางเอกอีกครั้งนึงของคุณแอปเนี่ยเมื่อไหร่พวกเราจะได้ชมกันเชิญเลยครับเชิญครับก็ดีค่ะได้ความรู้มากมายเลยค่ะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการที่จะกลับไปเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เพื่อจะส่งเสริมทำความฝันของลูกเราให้เป็นจริงในอนาคตค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาบอกนะว่าน้องเป็นผู้หญิงเขาก็เขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคงต้องรอสรุปกับคุณพ่ออีกทีค่ะคุณสงการอีกทีนึงค่ะแต่ว่าก็ยังไงอนาคตก็คงจะต้องมีค่ะก็ไม่อยากให้น้องปีใหม่ต้องเป็นลูกคนเดียวฉลองก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็คือออกไปข้างนอกด้วยกันกันเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพาออกไปทานข้าวกับคุณปู่คุณย่าบ้างคุณตาคุณยายบ้างอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกเพิ่งแบบจำเริ่มจำหน้าคนได้ค่ะก็อยากให้เขาคุ้นเคยกับทุกๆคนก็ยิ่งคนถามเยอะก็คิดถึงค่ะคิดถึงมากเลยก็นะฮะน่ารักอ่ะใช่แล้วครับปีใหม่นะครับผมก็ดูไปนะฮะกับเรื่องของงานละครใช่ก็รอดูแต่ว่าอยากมีคนที่สองกันนี่เขาว่าคุยกันเขาบอกว่าอยากมีเขาคุยกันอยู่เมื่อไหร่ไม่รู้นะอยากดูจังเลยใช่นะฮะอีกคนนึงไม่รู้จะเป็นตุ๊ดจีนวาเลนไทน์อะไรยังไงต้องรอดูเทศกาลช่วงนี้ใช่แล้วนะครับมาถึงนางเอกคนนี้ดีกว่านะฮะเธอเป็นหนึ่งนางเอกที่อย่างที่บอกว่านับวันเนี่ยเธอยิ่งดูเป็นนางพญาในวงการเนี่ยมากขึ้นเอาง่ายๆเลยคือสวยวันสวยคืนถูกต้องครับผมใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับผมงานนี้เนี่ยเธอเนี่ยมีโอกาสไปร่วมงานนึงและงานนั้นกลายเป็นกระแสดราม่านะฮะก็เลยได้เจอเธอจับมาตอบคำถามซะหน่อยว่าเอ้ยยังไงไปร่วมงานนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะฮะหลังจากที่กระแสดราม่าเกิดขึ้นมาและนอกจากนั้นได้ยินว่าทางค่ายต้นสังกัดของใหม่ดาวิกาจะมีการกรองงานของศิลปินมากขึ้นของนักแสดงมากขึ้นจะกรองมากขึ้นและเราก็รู้อยู่แล้วใหม่ดาวิกาเนี่ยตอนนี้กำลังรับงานกับค่ายนึงอยู่เป็นค่ายภาพยนตร์เก่งเรื่องการทำหนังรักใช่แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะต้องไปฟังใหม่ดาวิกาเลยก็ดีใจค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยค่ะเพราะรางวัลที่ใหม่ได้ก็มาจากผลโหวตของแฟนคลับแล้วก็คนที่รักเราแล้วก็ติดตามผลงานของเราต้องขอบคุณด้วยค่ะคือถ้าไม่มีทุกคนนี่ใหม่ไม่ได้แน่ๆเลยตลกเหมือนกันเนาะเห็นแบบมีแบบอะไรเยอะอยู่เหมือนกันข้างหลัง
ก็คือหนูไม่คิดมากนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำพาร์ทตัวเองแล้วก็เต็มที่แล้วก็ให้เกียรติเพราะว่ารางวัลก็เป็นรางวัลที่สูงส่งค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงนักแสดงแล้วก็มีกฎระเบียบค่ะคือทุกอย่างมันก็ต้องมีกฎระเบียบเนาะแต่โดยส่วนตัวใหม่ยังไม่โดนการติแล้วก็พูดถึงอะไรทั้งนั้นนะคะตัวใหม่เองยังไม่กลัวนะคะเพราะทำอะไรก็ถูกต้องแล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ของทั้งช่องอยู่แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ของเราก็ค่อนข้างจะชัดเจนไม่มีเลยค่ะตอนที่หนังเข้าทางผู้บริหารช่อง7ก็ไปเชียร์ค่ะก็ไปนั่งทางอนงก็ไปนั่งอยู่แถวหน้าเลยเนาะไปเชียร์พี่มากตอนนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นมาดูลูกหลานประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีทองของใหม่ดาวิกาจริงๆนะฮะใช่งานเยอะเรื่องดีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเธอเป็นแต่เธอไม่มีข่าวกับหนุ่มๆบ้างเลยนะเออใช่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 เฮ้ยผู้สื่อข่าวเราต้องไปตามแล้วนะต้องไปถามถึงบ้างแล้วนะเอ้ยใหม่ดาวิกาตอนนี้มีคุยกับใครไหมทำไมไม่มีข่าวเรื่องผู้ชายกันเลยนั่นแหละสิเกิดอะไรขึ้นเอออยู่ก็นึกขึ้นมาได้นะประเด็นเนี้ยก็คิดอยู่ประเด็นเดียวเหรอเนาะแม่อยากรู้แค่ตัวอยากรู้ส่วนตัวนี่เนี่ยมาคุยเรื่องนี้ดีกว่านั่นไงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนะฮะคุณเกรซวรินทร์นะครับนะฮะอยู่ดีๆก็ถูกโยงไปเรื่องของคุณดาวพิมพ์ทองอันที่บอกว่าคุณดาวเนี่ยเขาโพสต์ดราม่าความดราม่าตัดพ้อถึงเรื่องความรักเนี่ยในจีของเธอหลายคนก็โยงไปถึงคุณเกรซอะไรนี่เขาว่าไงเนี่ยสำหรับบางคนตอนแรกเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยโยงไปที่ฮั่นก่อนนะอ๋อและฮั่นปฏิเสธนะใช่ฮั่นออกมาตอบแล้วเสร็จปุ๊บเลยมาตกที่เกรซวรินทร์นั่นน่ะว่าเป็นเกรซหรือเปล่ากับเรื่องความรักที่ไปหลอกดาวพิมพ์ทองแต่ไม่ใช่คุณดาวคนเดียวไงยังเหรอยังงานนี้มีกับใครมีอีกน้ำเพชรเดี๋ยวกันนะน้ำเพชรสุนันทิกาน้องน้ำเพชรน้ำเพชรเหรออืมน้ำเพชรที่น้ำเพชรที่เป็นนางงามโดนปลด ตรงเกินอะเดี๋ยวนะน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรบัวขาวเออน้ำเพชรคุณบัวขาวนี่แหละเขาบอกว่าคุณเกรซเนี่ยไปขอไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่เขาบอกว่าน้ำเพชรมาขอไลน์เกรซมาขอไลน์เออประธานโทษน้ำเพชรมาขอไลน์อ๋อน้ำเพชรจะกล้าขอไลน์ผู้ชายได้ยังไงน้ำเพชรเป็นผู้หญิงนะอ้าวขอไม่ขอไปฟังเกรซไหมโอเคลองฟังพี่เกรซกันเลยครับเชิญครับคือผมกับน้องก็เป็นพี่น้องกันแล้วคือเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าช่วงหลังน้องเขาก็งานเยอะเราก็ทำงานอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอหรือว่าได้คุยกันสักเท่าไหร่เลยนะครับมันก็มีบ้างมีคุยบ้างนะแต่ก็นานมาแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะคนบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นเราแต่บางคนเขาก็คิดซึ่งมันก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ผมเองผมก็ยังไม่รู้เลยฮะคือตอนนั้นที่เจอกันมันก็เหมือนกับเราเคยทำงานเขาอะเพราะเราเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบอกว่าเขามีร้านผมก็เลยแบบเอองั้นก็ขอแลกไลน์กันไว้เผื่อว่าเราว่างๆจะได้ไปกันมันเป็นผมว่ามันเป็นมารยาทด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเขาก็มาแนะนำแล้วเพราะว่าเราก็เคยทำงานด้วยกันเลยจริงก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นประเด็นขึ้นมาไอการที่เราเฟรนลี่เราคุยกับคนมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าก็บอกตรงว่าเราก็ไม่อยากให้ใครมองเราไม่ดีเนาะเราก็ต้องมีสติสตางค์นิดนึงหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความรู้จักกับใครคุยกับใครสักคนนึงส่วนใหญ่แล้วเพื่อนร่วมงานของผมนะฮะทุกๆคนผมก็จะคุยด้วยเฟรนลี่ด้วยทุกคนอยู่แล้วแล้วแต่อยู่ที่ว่าใครเขาจะคิดกับเรายังไงก็มีบ้างแหละครับมันก็มีคุยๆบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกับศึกษาดูใจอะไรอย่างงี้เนาะนะก็ไม่มีอะไรเคลียร์ไปก็ให้ตามมารยาทเออแต่ก็มีการแลกไลน์กันจริงก็แลกจริงก็มีการมาแนะนำคุณเกรซเขาก็เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็พูดคุยกันแล้วก็แล้วเห็นว่าบอกว่าน้ำเพชรชวนไปร้านอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างงี้ได้ร้านอาหารอ๋ออาจจะเปิดร้านอาหารหรืออะไรก็ไม่รู้น้ำเพชรส่วนตัวก็เป็นคนเฟรนลี่ด้วยคนเฟรนลี่สองคนมาเจอกันแลกไลน์กันก็คุยปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็เพื่อนกันก็แลกได้หมดนี่ทุกวันนี้นะใครมาขอไลน์นี่ไม่ให้นะไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้พื้นฐานเป็นคนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่คุยกับใครเออหยิ่งด้วยหยิ่งมากเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะไปดูต่างประเทศกันเถอะได้ครับผมทีนี้เราไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่ากับป๊อปอราเดอร์เบิร์ดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูภาพสวยๆงามๆของใหม่ดาวิกากับการถ่ายแบบชุดเวดดิ้งจะสวยงามขนาดไหนหลังเบรกสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้ป๊อปอราเดอร์เบิร์ดครับเหล่าบรรดานักแสดงตบเท้าเข้าร่วมงานฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง Love and Mercy ในนครลอสแองเจลิสนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของไบรอันวิลสันนักร้องนักแต่งเพลงผู้โด่งดังที่ทำงานให้กับวง The Beach Boy
ที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางอารมณ์และก็จิตใจนะครับและก็ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนเขาได้พบกับเลดเบทเทอร์ชีวิตของเขาจึงดีขึ้นโดยในงานนี้นะครับวิลสันและก็เมลินดาเลดเบทเทอร์ภรรยาของเขาก็มาร่วมงานด้วยนะครับโดยผู้กำกับบิลโพเลตได้เลือกจอห์นคูซักและก็พอลเดโนให้มารับบทวิลสันในช่วง2วัยนะครับส่วนอลิซาเบธแบงค์รับบทเมลิดาเลดเบทเทอร์ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่18มิถุนายนนี้ครับนักแสดงหนุ่มเจ้าของรางวัลออสการ์ปีล่าสุดอย่างเอ็ดดี้เรดแมนนะครับได้เซ็นสัญญาร่วมแสดงในบทนำภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ดัดแปลงจากนวนิยายที่มีชื่อว่า Fantastic Beasts and Where to Find Them หรือมีชื่อภาษาไทยว่าสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ของ J.K. Rowling นะครับเจ้าของบทประพันธ์แฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้เรดแมนจะรับบทเป็นนิวสกาแมนเดอร์นักสัตว์วิเศษวิทยาอดีตนักเรียนโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนต์และเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ในโลกเวทมนต์ที่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เพื่อนๆใช้เป็นตำราเรียนที่ฮอกวอตส์นะครับโดยทาง Warner Brothers ครับเตรียมสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ในรูปแบบ 3D และก็มีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนปี2016ครับหลังจากที่ต้นสังกัดออกมายอมรับนะครับว่านักแสดงหนุ่มจากเกาหลีใต้อย่างวอนบินและนักแสดงสาวสวยอีนายองได้คบหากันจริงเมื่อปี2013ที่ผ่านมาความรักของทั้งคู่ผลิบานมากขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อวันเสาร์ที่30พฤษภาคมครับได้มีข่าวว่าได้มีการจัดพิธีแต่งงานขึ้นอย่างเรียบง่ายที่เมืองจองซอนจังหวัดกังวอนบ้านเกิดของวอนบินนะครับโดยมีแค่ครอบครัวและก็เพื่อนสนิทที่ได้รับเชิญเท่านั้นจัดว่าเป็นความรักที่อบอุ่นและก็เรียบง่ายสไตล์หนุ่มวอนบินจริงๆครับคนในวงการคนนึงจะส่งยิ้มให้เทย่าโรเจอร์ค่ะเพราะว่าเทย่าเป็นคนที่ยิ้มและโลกสดใสมากค่ะก็เลยจะส่งยิ้มให้เพราะว่าอยากเห็นเทย่ายิ้มตอบค่ะ I wanna see you smile ส่งยิ้มให้กับชาวเนปาลครับผมขอให้แบบผ่านพ้นช่วงแย่ๆไปให้ได้แล้วก็มีกำลังใจในการที่จะสู้กับปัญหาสู้กับชีวิตต่อไปนะครับ I wanna see you smile ส่งยิ้มกันไปแล้วนะครับเอาของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมกันดีกว่ากับการร่วมสนุกกิจกรรมประจำสัปดาห์ครับแจก5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งกับการชมภาพยนตร์ฟรีๆในเครือเมเจอร์และ EGV นะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะฮะถามว่าจากภาพยนตร์เรื่องป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะพระเอกของเรื่องมีชื่อจริงๆว่าอะไรไม่เอาชื่อในเรื่องนะครับชื่อตัวเขาเลยใครรู้พิมพ์เอป๊อปครับเป็นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่464-2900ใครไม่รู้เราบอกให้ครับผมนะฮะให้ไปโหลดแอปพลิเคชัน Major Movie Plus มาเสร็จปุ๊บนะฮะในแอปนี้เนี่ยจะสามารถดูรายละเอียดต่างๆของภาพยนตร์ได้ใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรอบฉายจองได้เลยดูตัวอย่างภาพยนตร์ได้ดูชื่อนักแสดงได้นะครับผมคุณลองเปิดดูไหมป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะอยู่ตรงไหนของโลกแล้วหาพี่เป็นเค้กหัวฟูก่อนเลยอย่างแรกนะครับผมป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะป้าแฮปปี้นี่ไงเสร็จปุ๊บเข้ามานะฮะแล้วเข้าดีเทลมาละหาเลยโอ้มีนี่ไงเจอไหมเจออะไรบอลใบไม้อะเออนี่ไงมีคุณแพนเค้กนะฮะรับบทปีสุกเนี่ยคุณบอลจิตพานุจิตพานุจิตพานุบอลจิตพานุพระเอกของเรื่องแล้วก็เบนชลาทิตเบนชลาทิตก็พระเอกของเรื่องเหมือนกันใช่แล้วนะฮะตอบมาแล้วกันนะครับผู้ชมครับวันจันทร์หน้าเราจะประกาศผลกันนะฮะนี่แอปพลิเคชันแบบนี้นั่นเองนะครับดีดีแหละเอาล่ะมาถึงคนนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องวีพรีเซนต์เนี่ยรู้สึกชอบจังเลยใหม่ดาวิกาโฮเน่ครับสวยมากเขามีเบนจกัลยานี
เออแปลว่าสวยงามแบบอุ้ยผมลืมตัดเล็บเดี๋ยวๆๆเบญจกัลยาณีนะอย่าเพิ่งซูมเล็บนะโอเคประมาณนี้นะครับผมกับนิตยสารวีใช่แล้วนิตยสารเวดดิ้งหรือว่านิตยสารแต่งงานนั่นเองถูกต้องภายในก็จะมีเป็นโฟโต้บุ๊กเออนี่มาในชุดไทยสวยของใหม่ระวิกาใครชุดไทยช่วงนี้อยากจะหาแรงบันดาลใจในการแต่งงานนะครับเอาทีมไหนยังไงดีวันบินก็บินไปถ่ายที่เกาหลีไปถ่ายชุดแต่งงแต่งงานของเขากับแฟนสาวเขาถ้าเราอยากได้แบบไทยๆต้องวิทยานิตยสารวีเลยใช่แล้วนะครับแล้วภาพบรรยากาศของคุณใหม่ราวิกานะฮะกับชุดไทยสวยๆแบบนี้นะฮะใส่ได้ไม่เฉยนะฮะจะเป็นอย่างไรนี่ตัวอย่างเฉยๆนะฮะไปดูเบื้องหลังดีกว่าได้เลยฮะนะฮะเชิญเลยครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงของน้องเกลกันเขาเอาซิงเกิลใหม่และอัลบั้มใหม่มาฝากพร้อมกับโอคูเลเล่ด้วยห้ามพลาดนะครับเชิญครับคำกล่าวที่ว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแทนคำพูดได้นับพันและหากจะให้คำจำกัดความที่ว่างามอย่างไทยเป็นอย่างไรนั้นคงไม่มีภาพแทนคำพูดนี้ได้นะครับนอกจากแฟชั่นเซตนี้ของสาวตาคมใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มาร่วมถ่ายทอดความงามแบบเบญจกัลยาณีผ่านชุดไทยตระการตาหลากหลายชุดครับทุกอิริยาบถของนางเอกคนนี้นะครับถ่ายทอดความงดงามผ่านผืนผ้าที่ออกแบบอย่างวิจิตรการตาและงดงามเกินบรรยายกับสายตาอันคมคายของนางเอกคนนี้ที่โพสต์ท่าทางแบบไหนก็ถ่ายทอดความงามของชุดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับหากคุณผู้ชมอยากเห็นความงดงามของเบญจกัลยาณีของแฟชั่นชุดนี้ที่สาวใหม่ดาวิกาเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับก็สามารถติดตามได้ที่นิตยสารวีนิตยสารความรักและการแต่งงานอันดับหนึ่งของประเทศได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับรายการ A-POP เชิญชวนแฟนๆรายการมาร่วมส่งต่อรอยยิ้มฉลองครบรอบ1ปีนะครับเพียงคุณผู้ชมโพสต์รูปที่คุณผู้ชมคิดว่าเป็นยิ้มที่สวยที่สุดของคุณลงบน Facebook หรือ Instagram พร้อมกับเขียนแคปชั่นในหัวข้อว่าอยากส่งต่อรอยยิ้มของคุณไปให้กับใครพร้อมกับแฮชแท็กมาที่ HBDAPOP ยิ้มไหนถูกใจทีมงาน A-POP ที่สุดนะครับก็รับของรางวัลใหญ่จากทางรายการไปเลยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/apopamarintv ครับสวัสดีค่ะแอนทิตี้มาประทุมทิพย์นะคะสำหรับเนื่องในโอกาสนะคะรายการ A-POP นะคะครบรอบ1ปีแล้วยังไงแอนก็ขออวยพรให้ทีมงานแล้วก็คนฟังทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเชื่อว่ามีความสุขกันอยู่แล้วล่ะดูรายการนี้กันเนาะยังไงขอให้มีคนดูเยอะๆแล้วก็ขอให้มีรายการดีๆมีคุณภาพดีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ